พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่หนึ่งก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้าเรื่องก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติในโลกโดยอาจารย์สุรีมีผลกิจในการที่โลกว่างจากศาสนาคือการนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดอุบัติเป็นเวลานานถึงหนึ่งอสงไขยการครั้งนั้นบรรดามหาพรหมในชั้นสุทธาวาสก็ปรารภกันว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายที่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีมาแต่ครั้งศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆต่างก็พากันเพียรบำเพ็ญกรรมฐานจนได้บรรลุเป็นพระอนาคามีบุคคลได้มาอุบัติในพรหมโลกชั้นสุทธาวาสคืออวิหาพรหมโลกอัตตปาพรหมโลกสุทัสสาพรหมโลกสุทัสสีพรหมโลกและอากนิฐพรหมโลกตามแต่บารมีที่แต่ละคนสั่งสมบำเพ็ญเพียรมาจากนั้นย่อมมาเพียรเจริญกรรมฐานในพรหมโลกนี้ต่อจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วดับขันธปรินิพานณพรหมโลกนี้เองข้อนี้เป็นธรรมดาของพระอนาคามีในพรหมชั้นสุทธาวาสที่จะไม่ลงไปอุบัติในโลกธาตุอื่นอีกเมื่อเป็นเช่นนี้พระพรหมอนาคามีในพรหมโลกก็เหลือน้อยลงทุกทีและผู้ที่จะขึ้นมาอุบัติในพรหมโลกก็ไม่มีเพราะในระหว่างนั้นโลกธาตุได้ว่างจากพระพุทธศาสนาครั้นเหล่ามหาพรหมได้ปรารภกันดังนี้แล้วจึงได้สอดส่องหามนุษย์และเทวดาผู้ที่มีจิตปรารถนาในพุทธภูมิเพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไปในอนาคตกาลการนั้นก็ได้เห็นพระสัพพัญญูโพธิสัตว์เสวยพระชาติต่างๆดังนี้มานพหนุ่มพามารดาว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรพระเจ้าสัตตุตาปะหรือพระเจ้าคชัปปิยะผู้แสดงโทษแห่งราคะกิเลสพรหมดาบทสละชีวิตเป็นทานแก่แม่เสือพระนางสุมิตาราชกุมารีถวายน้ำมันเมล็ดผักกาดพระเจ้าอารติเทพทรงตั้งมโนปณิธานปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าพระเจ้าสาคระทรงตั้งวจีปณิธานปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าและสุเมธดาบททรงตั้งกายะวจีปณิธานปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าอย่างไรก็ตามในระหว่างที่เพียรบำเพ็ญบารมีเพื่อจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นท่านเรียกว่าพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นั้นแบ่งเป็นสองประเภทคืออนิยตโพธิสัตว์กับนิยตโพธิสัตว์อนิยตโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตส่วนนิยตโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ที่ได้รับการพยากรณ์แล้วจากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการนิยตโพธิสัตว์ก็มี3ประเภทคือ 1. ปัญญาธิกะโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญบารมี4อสงไขยกับอีกแสนกับ 2. สัทธาธิกะโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญบารมี8อสงไขยกับอีกแสนกับ 3. วิริยาธิกะโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญบารมี16อสงไขยกับอีกแสนกับพระสมณะโคดมพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราพระองค์นี้จัดเป็นประเภทปัญญาธิกะโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญบารมีมารวม4อสงไขยกับอีกแสนกับจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจากหนังสือสัมภาระวิบากหน้า 32-43 และมุนีนาถทีปนีหน้า 78-144เรื่อง
พระโพธิสัตว์ครั้งเสวยพระชาติเป็นมานพหนุ่มพามารดาว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรในการนั้นเป็นการที่ว่างจากพระศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้าแม้สักพระองค์หนึ่งเสด็จอุบัติขึ้นในโลกล่วงมาจนถึงอสุญญะสงไขยมหากัปหนึ่งชื่อว่าสารกัปอันจักมีพระพุทธเจ้าอุบัติได้หนึ่งพระองค์ในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นมานพหนุ่มตระกูลเข็นใจในแคว้นคันธารราชมีชนมายุเจริญวัยแล้วบิดามารดาประสงค์จะให้มีเหย้ามีเรือนแต่พระโพธิสัตว์ไม่ได้ให้ปฏิญญาเมื่อครั้นถูกรบเร้ามากเข้าจึงตอบบิดามารดาไปว่าลูกไม่พอใจที่จะมีเหย้าเรือนเมื่อท่านทั้งสองยังมีชีวิตอยู่ตราบใดลูกจะขออุปถากบำรุงเลี้ยงดูท่านทั้งสองไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ในการต่อมาเมื่อบิดาของพระโพธิสัตว์ได้ถึงแก่อนิจกรรมไปแล้วมารดาได้รบเร้าให้มีเรือนอีกครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์ก็ยังปฏิเสธเช่นเดิมในวันหนึ่งพระโพธิสัตว์ได้เข้าป่าเพื่อไปหาฟืนและผักมีความเหนื่อยกายและกระหายน้ำยิ่งนักจึงได้แวะพักนั่งที่ริมฝั่งใต้ต้นไทรใกล้ท่าเรือแห่งหนึ่งงีบหลับไปสักพักเมื่อตื่นขึ้นได้เกิดความคิดว่าในการนี้เรากำลังอยู่ในปฐมวัยยังมีกำลังวังชาพอที่จะประกอบสาภกิจการงานได้ต่อเมื่อการนานไปเรี่ยวแรงจะถอยลงเพราะความชราหรือพยาธิเบียดเบียนจนร่างกายวิกลวิการลงแล้วก็จะไม่สามารถประกอบกิจการงานอันใดได้แล้วจะมีสิ่งใดมาอุปถากมารดาเล่าคิดได้ดังนี้แล้วจึงดำริว่าจากไปสู่เมืองสุวรรณภูมิกับพ่อค้าสำเภาได้ไปเจรจากับนายเรือว่าเราเป็นคนเข็นใจใคร่ขอความอนุเคราะห์ติดตามท่านไปยังสุวรรณภูมิเพื่อหางานทำมาเลี้ยงดูมารดานายสำเภาได้ยินดังนั้นเกิดความโสมนัสด้วยเห็นว่ามานพหนุ่มนี้เป็นผู้ที่มีความกตัญญูดูแลอุปถากมารดาจึงรับปากให้ความอนุเคราะห์และเชิญชวนให้มารดาตลอดจนคนในครอบครัวลงเรือไปด้วยกันทั้งหมดโดยจะรับเลี้ยงดูทุกคนจากอภิบาลมารดาของพระโพธิสัตว์ไปจนกว่าจะถึงวันมรณะพระโพธิสัตว์ได้รีบนำความไปบอกกับมารดาฝ่ายนายสำเภาก็ยินดีปรีดารีบจัดหาสิ่งทรัพย์กับเสบียงอาหารปั่นให้กับพระบรมโพธิสัตว์ในระหว่าง 2-3 วันก่อนที่สำเภาจะออกจากท่าเรือเมื่อถึงวันที่สำเภาจะออกเดินทางนายสำเภาได้เรียกมานพนั้นมาสั่งว่าจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปทรัพย์สมบัติสิ่งใดทั้งปวงของเราอีกทั้งสำเภาลำนี้เราขอมอบให้เป็นสิทธิ์แก่ท่านทั้งหมดท่านจงเอาใจใส่กิจการงานทั้งสิ้นเถิดขณะที่สำเภาแล่นไปท่ามกลางมหาสมุทรประมาณ7วันสำเภาได้อับปางลงเพราะเกิดลมพายุใหญ่บรรดาพ่อค้าพาณิชย์ที่มาด้วยกันต่างสิ้นชีวิตเป็นพักษาแก่เต่าและปลาทั้งหลายในมหาสมุทรนั้นจนหมดสิ้นพระโพธิสัตว์ได้แบกมารดาไว้เหนือคอแห่งตนแล้วพาว่ายข้ามน้ำมหาสมุทรท่ามกลางคลื่นลมพายุใหญ่ในครั้งนั้นท้าวมหาพรหมพระองค์หนึ่งผู้มีอายุ 16,000 กับได้สถิตอยู่ณชั้นอากนิทพรหมเล็งเห็นพระโพธิสัตว์คิดว่าบุรุษผู้นี้เป็นมหาบุรุษโดยแท้ผู้ที่มีจิตใจเช่นนี้ย่อมจักทำพุทธการกะธรรมได้จึงดลใจให้พระโพธิสัตว์
ได้ตั้งความปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าว่าเมื่อเราได้ตรัสรู้แล้วจักให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเมื่อเราได้พ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏแล้วก็จักช่วยสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏด้วยนี้เป็นการที่พระโพธิสัตว์ได้ตั้งความปรารถนาพระโพธิญาณเป็นครั้งแรกจากหนังสือสัมภาระวิบากหน้า 21-30 และมุนีนาทีปณีหน้า 81-87 เรื่องพระโพธิสัตว์ครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเจ้าสัตตุตาปะพระโพธิสัตว์เมื่อจุติจากเทวโลกแล้วได้มาบังเกิดในขัตติยะตระกูลณเมืองสิริมดีเมื่อพระราชบิดาเสด็จสวรรคตล่วงไปแล้วพระองค์ได้เสวยราชสมบัติปกครองชาวเมืองสิริมดีโดยทศพิธราชธรรมสืบมาด้วยเดชะบุญญานุภาพที่แผ่ไปกว้างขวางเมื่อพระองค์ทรงสดับว่ามงคลคชสารประเสริฐได้บังเกิดขึ้นณประเทศใดๆก็ทรงพระอุตสาหะเสด็จไปณประเทศนั้นๆเมื่อจับมงคลขเชนได้ก็นำมาสู่พระนครให้นายหัตถาจารย์ได้ฝึกสอนครั้นเวลาผ่านไป 7-8 วันนายหัตถาจารย์ฝึกช้างเชือกนั้นดีแล้วได้นำไปถวายพระราชาเพื่อทรงเล่นนักขัตฤกษ์แล้วเสด็จไปทำประทักษิณพระนครการนั้นมีฝูงช้างมาจากทิศทั้ง4เข้ามาในพระราชอุทยานพระเจ้าสัตตุตาปะราชาธิราชโพธิสัตว์ทรงทราบหลังจากประทักษิณพระนครแล้วก็เลยไปทอดพระเนตรพระราชอุทยานเวลานั้นพญามงคลขชาทานพระที่นั่งได้กลิ่นนางช้างพังบังเกิดความเมามันด้วยตัณหาราคะเกิดคลุ้มคลั่งพังค่ายทลายลงแล้วลุยแล่นตามนางช้างไปพระโพธิสัตว์ทรงพระแสงขอเหนี่ยวไว้ด้วยพระกำลังก็มิอาจยับยั้งความเมามันของขชาทานได้พาพระองค์แล่นเข้าไปในราวป่าแม้ข้าราชบริพารทั้งหลายก็มิอาจไล่ตามไปทันพระโพธิสัตว์จึงทรงวินิจฉัยว่าถ้าพระองค์จักไม่ปล่อยพญาช้างเชือกนี้หากว่าช้างนี้จะประสานสับประยุทธ์กับช้างอื่นแล้วก็จักทำให้พระองค์สิ้นชีวิตได้พระองค์จึงโน้มพระกายเกาะบนกิ่งไม้อุทุมพรคือไม้มะเดื่อนั้นแล้วคอยหมู่พลนิกรที่ตามมาเบื้องหลังส่วนพญามงคลหัตถีครั้นไปทับนางช้างในไพรเสร็จแล้วก็รีบกลับมาที่โรงช้างพระโพธิสัตว์ทรงพิจารณาโทษแห่งราคะกิเลสว่าย่อมทำความทุกข์ทับถมให้สัตว์ทั้งหลายจมอยู่ในโอคะสงสารไม่สิ้นสุดลงได้เพราะสัตว์ทั้งหลายอาศัยราคะกิเลสจึงเป็นเหตุให้ไปหมกไหม้อยู่ในมหานรกทั้ง8ขุมอยู่สัตว์บางจำพวกอาศัยราคะกิเลสเป็นเหตุให้ไปเกิดในอุสุทธนรกที่มีบริวารประมาณ128ขุมสัตว์บางพวกอาศัยราคะกิเลสเป็นเหตุให้ไปเสวยเวทนาเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เดือดร้อนเพราะกิเลสราคะนั้นย่อมเบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นต้นว่าบิดาย่อมเบียดเบียนบุตรบางทีค่าเสียซึ่งบุตรอันเกิดแต่ตนก็มีบางทีผู้มีอำนาจคือบิดาเฆี่ยนตีที่ดาตนเพราะร้อนรนด้วยตัณหาราคะดังนี้ก็มีอันหนึ่งฝูงสัตว์ในโลกนี้เพราะร้อนด้วยราคะจึงเบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นต้นว่าย่อมฆ่าชนนีบังเกิดกล้าวของตนดังนี้ก็มีบางทีพี่ชายมุ่งปองร้ายตีรันฟันฆ่าน้องชายของตนให้ตายดังนี้ก็มีฆ่าหลานสาวตนเองก็มี
บางทีสามีย่อมโบยรันฟันแทงภริยาตนให้ถึงตายก็มีบางทีสามีฆ่าภริยาแห่งตนให้ตายก็มีฝูงสัตว์ที่ร้อนรนด้วยราคะกิเลสย่อมยังความทุกข์ให้เกิดขึ้นย่อมทำความสุขให้เสื่อมสิ้นย่อมกำจัดเสียซึ่งยศและเกียรติคุณย่อมทำตนให้พินาศจากศีลสมาธิและปัญญาพระโพธิสัตว์ทรงพิจารณาเห็นโทษของราคะกิเลสดังนี้แล้วทรงสละราชสมบัติแก่นายหัตถาจารย์แล้วไปสู่ป่าหิมวันบรรพชาเป็นดาบสตั้งความปรารถนาพุทธภูมิว่าเราตรัสรู้แล้วจักช่วยให้สัตว์อื่นตรัสรู้ด้วยเราพ้นแล้วจากทุกข์ในสังสารวัฏแล้วจักทำให้สัตว์อื่นได้พ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏด้วยพระโพธิสัตว์ปฏิบัติอยู่ตราบเท่าพระชนมายุไขแล้วได้ไปบังเกิดในเทวโลกจากหนังสือสัมภาระวิบากหน้า 32-43 และมุนีนาถีปณีหน้า 87-97เรื่องพระโพธิสัตว์ครั้งเสวยพระชาติเป็นพระพรหมดาบสพระโพธิสัตว์ครั้นจุติจากเทวโลกแล้วได้ลงมาปฏิสนธิในตระกูลพราหมณ์มหาศาลชื่อว่าสาลินีนักแว้นนครราชญาติทั้งหลายให้นามว่าพรหมกุมารครั้นเจริญวัยแล้วศึกษาสำเร็จไตรเพทางเป็นอาจารย์ของพราหมานพ500เมื่อมารดาบิดาทั้งสองล่วงลับไปแล้วได้แบ่งทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่พราหมานพผู้เป็นศิษย์ทั้งหมดสละชีวิตคารวาสเที่ยวไปแต่พระองค์เดียวบรรพชาเป็นดาบสปฏิบัติเลี้ยงชีวิตด้วยพลาผลการต่อมามานพผู้เป็นศิษย์ของพระโพธิสัตว์เมื่อมารดาบิดาล่วงลับไปแล้วต่างก็พากันมาบวชในสำนักพระโพธิสัตว์ส่วนพระดาบสทั้งหลายที่ตามบวชก่อนได้ภาคเพียรอุตสาหะทำกสิณบริกรรมทำฌานอภิญญามิให้เสื่อมครั้นสิ้นชีวิตได้ไปบังเกิดในพรหมโลกบรรดาสิทธิดาบสทั้งนั้นพระดาบสซึ่งเป็นสิทธิผู้ใหญ่องค์หนึ่งคือพระเมเตยะบรมโพธิสัตว์เมื่อดาบสสิทธิ์ทั้งหลายเที่ยวแสวงหาพลาผลยังไม่ได้กลับมาพระองค์จึงเรียกหาพระดาบสซึ่งเป็นสิทธิ์ผู้ใหญ่แล้วพากันขึ้นไปสู่ยอดภูผาเพื่อแสวงหาผลไม้เมื่อเที่ยวไปก็ไม่ได้ผลไม้อันใดอันหนึ่งเลยจึงแลลงไปที่เชิงภูเขาเห็นแม่เสือตัวหนึ่งมีลูกอ่อนคลอดใหม่ได้ประมาณ 2-3 วันแม่เสือตัวนั้นอดอาหารอยู่กำลังแลดูลูกน้อยคิดจะจับลูกของตนเคี้ยวกินเป็นภักษาพระโพธิสัตว์แลเห็นอาการก็รู้ว่าแม่เสือตัวนี้กำลังจะกินลูกของตนด้วยความหิวโหยจึงรำพึงว่าโอ๋หนอวัฏฏะสงสารนี้ควรที่จะพึงติเตียนโดยแท้แม่เสือตัวนี้คิดจะขบกินลูกอันเกิดแต่สายโลหิตเพื่อรักษาชีวิตแห่งตนพระโพธิสัตว์ได้ใช้สิทธิผู้ใหญ่ให้ไปหาเศษเนื้อเสือหรือราชสีตามข้างๆภูเขานี้หากจะมีอยู่บ้างให้รีบกลับมาโดยเร็วเพื่อจะให้แม่เสือตัวนี้กินแต่สิทธิ์ก็หาไม่ได้เมื่อสิทธิ์ยังไม่ได้กลับมาพระโพธิสัตว์คิดว่าร่างกายเรานี้หาประโยชน์อะไรไม่ได้เป็นที่อาศัยแห่งชาติชราพยาธิมรณะมีโสกะปริเทวะทุกโทมนัสเป็นที่เกิดของกองทุกข์มีมิจฉาทิฏฐิเป็นที่อาศัยมีอนุสัยเป็นบ้านมีสังโยชน์ผูกไว้ในสามภพย่อมมีโทษเป็นอันมาก
เราจะให้สรีระของเรากับทั้งชีวิตนี้เป็นทานแก่แม่เสือตัวนี้พระโพธิสัตว์ดำริดังนี้แล้วตั้งความปรารถนาว่าด้วยบุญกรรมนี้ขอเราจงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาลให้เราได้นำสัตว์ทั้งหลายได้ถึงความระงับทุกข์ในสังสารวัฏเถิดเมื่อพระโพธิสัตว์ตั้งปณิธานดังนี้แล้วได้ประกาศแก่ทวยเทพเทวดาว่าขอทวยเทพเจ้าคือภูมิมัทธะเทวดารุกขัตถะเทวดาและอากาสัตถะเทวดาอีกทั้งพญายมและเท้าจตุมหาราชโลกบาลทั้งสี่ซึ่งสถิตณสถานทุกถิ่นที่ตลอดจนบรรพตจอมภูผานี้อัญเชิญทั่วทุกพระองค์จงกระทำอนุโมทนาในชีวิตสรีระทานของข้าพเจ้าที่ได้อบรมมาณการบัดนี้ขณะที่ดาบสิทธิผู้ใหญ่ยังมิทันจะกลับมาพระองค์จึงได้ทิ้งกายลงจากยอดเขาตกลงเฉพาะหน้าแห่งแม่เสือโคร่งทันทีนั้นแม่เสือได้ละจากลูกของตนแล่นมาบริโภคสรีระของพระโพธิสัตว์พระบรมโพธิสัตว์เมื่อทำลายขันขาดชีวิตตินทรีย์แล้วได้ไปบังเกิดในสวรรค์เทวโลกบรรดาพรหมทั้งหลายมีสมเด็จเท้าสุชัมบดีและพรหมสุทาวาสเป็นประธานต่างก็แซ่ซ้องสาธุการกระทำอนุโมทนายินดีสนั่นทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุจากหนังสือสัมภาระวิบากหน้า 45-50 และมุนีนาทีปณีหน้า 98-102 เรื่องพระโพธิสัตว์ครั้งเสวยพระชาติเป็นมานพหนุ่มช่างทองพระโพธิสัตว์เมื่อได้ท่องเที่ยวไปในสวรรค์และมนุษย์นับด้วยร้อยอัตภาพในการครั้งหนึ่งทรงเสวยพระชาติในตระกูลช่างทองทรงรูปสิริเลิศล้ำบุรุษเมื่อเจริญวัยแล้วก็เป็นช่างทองผู้ฉลาดสืบสานอาชีพของตระกูลให้รุ่งเรืองครั้งนั้นวิสาละเศรษฐีได้มากล่าวขอธิดาของกรันตกะมหาเศรษฐีเศรษฐีจึงว่าจ้างช่างทองให้ทำเครื่องประดับสุวรรณาลังการเศรษฐีถามช่างทองว่าถ้าเห็นเพียงมือและเท้าช่างสามารถจะทำเครื่องประดับนั้นได้หรือไม่เมื่อช่างทองรับรองว่าทำได้เศรษฐีจึงให้ธิดาของตนยื่นมือและเท้าแสดงให้ปรากฏธิดาคิดว่าเหตุใดบิดาเราจึงไม่แสดงกายเราให้ช่างทองได้เห็นคิดดังนี้แล้วจึงแอบดูช่างทองตามช่องไม้พื้นที่ห่างอยู่เมื่อได้เห็นรูปโฉมของช่างทองโพธิสัตว์นั้นแล้วก็บังเกิดความปฏิพัทธ์ในช่างทองนั้นทันทีนางได้เขียนอักษรนัดแนะให้ช่างทองมาพบกันว่าท่านจงมาซุ่มอยู่ณที่ต้นไม้หลังเรือนใหญ่แห่งเราครั้นถึงเวลาราตรีการเราจะออกไปพบท่านจวนเวลาพลบค่ำช่างทองก็ขึ้นไปอยู่บนพฤกษาต้นนั้นคอยเวลาที่กาญจนวดีธิดาของเศรษฐีจะมาพระโพธิสัตว์นั่งคอยจนหลับไปด้วยความอ่อนเพลียในการทำงานตอนกลางวันฝ่ายกาญจนวดีกุมารเมื่อบิดามารดายังไม่กลับก็นำอาหารบรรจุลงในขันทองแล้วนำมาได้เห็นช่างทองนั้นหลับอยู่นางมิกล้าปลุกจึงได้เอาใบไม้มาปูวางภาชนะที่บรรจุอาหารไว้ในที่ใกล้แล้วกลับไปยังเรือนวันที่สองพระโพธิสัตว์ก็หลับเช่นนั้นอีกนางเสียใจพอนางกลับมาถึงประตูปราสาทช่างทองก็ตื่นเห็นนางนั้นเดินกลับเข้าประตูไปแล้วทั้งสองคนต่างพิลาปรำพันถึงกันด้วยอำนาจแห่งความรักรำพึงรำพันถึงกันอยู่มิวางวาย
วันรุ่งขึ้นเป็นวันอาวาหะมงคลวิสาละมหาเศรษฐีให้ขนข้าวสาลีและถั่วงาสิ่งละ500เล่มเกวียนอีกทั้งนมส้มนมสดและมัจฉะมังสะมฤกโคมหิงสาสุกรกวางทรายสิ่งละ 1,000 เล่มเกวียนมาส่งยังบ้านของกรันดกะมหาเศรษฐีให้ประดับบุตรของตนนั้นด้วยสุพรรณาภรณ์รัตนการขึ้นนั่งณมงคลยานพร้อมด้วยหมู่ดรุณกุมารเป็นบริวารส่งไปเบื้องหน้าส่วนมหาเศรษฐีขึ้นนั่งบนยานอันประดับด้วยสัพพอลงกฎพร้อมด้วยอิสริยยศบริวารยศตามไปเบื้องหลังถึงบ้านกรันดกะเศรษฐีแล้วก็ประชุมหารือวันที่จะแต่งงานจำเดิมแต่วันที่พระโพธิสัตว์แคล้วคลาดจากนางก็รำพึงถึงอยู่ไม่วางวายว่านางกุมารีนี้ได้เป็นปิยะสหายแห่งเรามาบุรุษเช่นเรานี้ก็สมควรที่จะได้จำเราจะเข้าไปหาอุปราชจึงจะสมปรารถนาเมื่อคิดดังนี้แล้วจึงทำเครื่องประดับสอสำรับหนึ่งล้วนแล้วด้วยแก้วมุกดาวิจิตบรรจงเป็นลวดลายอลังการเสร็จแล้วน้อมนำเข้าไปถวายอุปราชมีความชื่นชมยินดีจึงถามว่าท่านนำบรรณาการนี้มาให้เราประสงค์สิ่งใดหรือช่างทองนั้นตอบไปตามความประสงค์ของตนอุปราชรับรองว่าจะช่วยจึงให้ช่างทองแต่งตัวเป็นสตรีทรงสรรพาพรวิจิตรแล้วเข้าไปนั่งในกูบกระโจมทองช้างพระที่นั่งพามาสู่บ้านกรันดกะเศรษฐีมอบธิดาแปลงให้แก่วิสาละเศรษฐีนับแต่วันนั้นมามานพหนุ่มช่างทองก็ได้อยู่ร่วมกับธิดาของเศรษฐีเป็นเวลานานด้วยกายทุจริตนี้พระโพธิสัตว์ดับขันชาตินั้นแล้วบังเกิดในนรกหลายครั้งหลายหนเวียนว่ายอยู่ในภูมิที่ต่ำช้าถึง14มหากัปด้วยอำนาจเศษกรรมยังตามให้ผลจุติจากนรกแล้วเกิดเป็นกระเทยลาโคอย่างละ500ชาติอย่างมีหนำซ้ำให้เกิดเป็นคนตาบอดหูหนวกสตรีหินเพศแต่กำเนิดนับด้วย500ชาติเศษแห่งกรรมยังทุกทรมานถึงเพียงนี้จากหนังสือสัมภาระวิบากหน้า52ถึง64และมุนีนาทีปณีหน้า102ถึง108เรื่องพระโพธิสัตว์ครั้งเสวยพระชาติเป็นพระนางสุมิตาราชกุมารีสมัยนั้นเป็นสมัยที่มีชื่อว่าสารกัปมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติพระองค์เดียวคือพระปุราณะทีปังกรพุทธเจ้าเป็นราชบุตรของพระเจ้าสุปบุตรมหาราชมีพระกนิษฐาต่างพระมารดาชื่อพระนางสุมิตาราชกุมารีเวลาใกล้ค่ำวันหนึ่งพระนางสุมิตาราชกุมารีประทับยืนอยู่บนปราสาทชั้นที่7ทอดพระเนตรเห็นภิกษุรูปหนึ่งมีสมณะสารูปหน้าเลื่อมใสยิ่งนักยืนบิณฑบาตอยู่ที่หน้าทวารวังจึงรับสั่งให้ราชบุรุษลงไปถามความต้องการของภิกษุนั้นทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าประสงค์จะบิณฑบาตน้ำมันพระนางจึงมีรับสั่งให้นิมนต์ภิกษุนั้นขึ้นมาบนปราสาทนิมนต์ให้นั่งณอาสนะอันสมควรแล้วทรงมีพระดำรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้าประสงค์น้ำมันเพื่อประโยชน์อันใดภิกษุตอบว่าอาตมาภาพบิณฑบาตน้ำมันก็เพื่อนำไปจุดประทีปบูชาพระทีปังกรพุทธเจ้าจนสิ้นราตรีในยามค่ำคืนที่พระอริยสงฆ์มาประชุมกันณสำนักพระบรมครูอาตมาภาพก็ตามประทีป
บูชาพระอริยสงฆ์สาวกเหล่านั้นเพื่อสาธยายพระธรรมขอถวายพระพรพระราชบุตรีได้สดับดังนั้นมีจิตเลื่อมใสยิ่งทรงถือเอาสุพรรณพาสไปตักน้ำมันเมล็ดพันธุ์ผักกาดจนเต็มภาชนะแล้วทูลไว้เหนือเศียรเกล้านำมารินลงในบาตรขณะนั้นพระราชบุตรีทรงตั้งความปรารถนาว่าสมเด็จพระเชษฐาของเราได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทรงนำประโยชน์เกื้อกูลแก่มวลสัตว์โลกเป็นอันมากฉันใดการในเบื้องหน้าขอข้าพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสักพระองค์หนึ่งและขอให้ทรงพระนามว่าสิทธัตถะเหมือนด้วยชื่อแห่งน้ำมันเมล็ดพันธุ์ผักกาดนี้เพื่ออนุเคราะห์แก่สัตว์โลกฉันนั้นแล้วตรัสว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญด้วยอานิสงส์แห่งกุศลทานในครั้งนี้ขอจงเป็นปัจจัยให้ความปรารถนาของข้าพระองค์จงสำเร็จสมดังมโนรสเถิดลำดับนั้นพระปุราณะทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิจารณาในอดีตการของพระนางทรงทราบว่าพระกนิษฐาได้ปรารถนาพุทธภูมิล่วงมาสามชาติตั้งแต่ครั้งแบกมารดาว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรพระน้องนางนี้อาจทำพุทธการกะธรรมคือธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าได้ในอนาคตการจึงได้ตรัสกับภิกษุที่มารับบาตรรูปนั้นว่านับแต่กับนี้ไปในที่สุด16อสงไขยเศษแสนกับท่านก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรเสมอด้วยนามของเราตถาคตนี้ในการนั้นท่านจักได้กล่าวพยากรณ์ซึ่งพระภักขินีนาถของเราว่าจักได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการอีกพระองค์หนึ่งเมื่อสมเด็จพระปุราณะทีปังกรตรัสดังนี้แล้วพระปัจฉิมทีปังกรภิกษุนั้นก็ได้ถวายนมัสการทำประทักษิณแล้วได้ไปสู่ปราสาทพระนางสุมิตาราชเทวีแจ้งความตามในที่สมเด็จพระปุราณะทีปังกรตรัสแล้วนั้นพระนางสุมิตาราชเทวีทรงสดับก็มีพระกมลโสมนัสยิ่งนักตรัสว่าข้าแต่พระคุณเจ้านับแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่าได้ไปแสวงหาที่อื่นเลยขอพระคุณเจ้าได้โปรดมารับน้ำมันในสำนักแห่งข้าพระองค์นี้เป็นนิจทุกวันเถิดนับแต่วันนั้นมาพระปัจฉิมทีปังกรโพธิสัตว์ภิกษุก็ได้มารับบิณฑบาตน้ำมันเมล็ดผักกาดจากสำนักของพระนางสุมิตาราชเทวีมาทำประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งปวงอยู่เป็นนิจจำเดิมแต่การนั้นมาพระนางก็มีพระหฤทัยนายจากความที่ได้อัตภาพเป็นสตรียิ่งนักเพราะฉะนั้นพระนางจึงมีกมลผูกพันในการบำเพ็ญกุศลเป็นต้นว่าบริจาคทานรักษาศีลสมาทานอุโบสถศีลและประพฤติพรหมจรรย์เป็นอาจินครั้นสิ้นพระชนมายุแล้วก็ได้ขึ้นไปบังเกิดเสวยทิพยสมบัติสุขในสวรรค์เทวโลกจากหนังสือสัมภาระวิบากหน้า 68-70 และมุนีนาถทีปนีหน้า 108-114 เรื่องมโนปนิธานพระเจ้าอรตีเทพโพธิสัตว์ทรงตั้งมโนปนิธานเป็นพระพุทธเจ้า7อสงไขยพระนางสุมิตาราชกุมารีเมื่อจุติจากภพชาติที่เป็นราชบุตรีด้วยอานิสงส์ที่ได้ถวายน้ำมันเมล็ดพันธุ์ผักกาดแก่ภิกษุผู้เป็นเชษฐาธิราชเพื่อทำประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อสิ้นจากภพชาตินี้แล้วพระนางได้ขึ้นไปบังเกิดเป็นเทพบุตรเสวยทิพยสมบัติอยู่ในดุสิตสวรรค์
ดำรงอยู่จนสิ้นพระชนมายุจุติจากดุสิตสวรรค์มาอุบัติในราชตระกูลแห่งการันตกะนครครั้นพระราชบิดาสวรรคตแล้วพระโพธิสัตว์ได้รับราชาภิเษกให้สืบสันตติวงศ์ส่งพระนามว่าพระเจ้าอารตีเทวราชบพิตรดำรงราชกิจโดยทศพิตรราชธรรมในสมัยเดียวกันนี้พระศรีอริยะเมตไตรโพธิสัตว์อุบัติเป็นสิริคุธมหาอมาตย์เพื่ออนุสาสอัดและธรรมให้แก่พระเจ้าอารติเทพครั้งนั้นเป็นกาลสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระพรหมเทวาได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกเมื่อได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเสด็จไปสู่มฤคทายวันอันเป็นสถานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ทรงละใกล้กลันดกะนครเพื่อแสดงพระธรรมเทศนาพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตรการนั้นพระฉัพพรรณรังสีหกประการซ่านออกจากพระพุทธสรีระกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารังสีครอบงำไปทั่วทั้งพระนครพระเจ้าอารตีโพธิสัตว์ได้ทอดพระเนตรเห็นพระพุทธรังสีจากช่องพระแกลทรงฉงนพระทัยยิ่งนักสิริคุธมหาอมาตย์จึงกราบทูลไปว่าพระพุทธเจ้าข้านี้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้อุดมในไตรโลกได้บังเกิดขึ้นแล้วเพื่อเกื้อกูลประโยชน์แก่เหล่าสรรพสัตว์เป็นผู้ชำนะมารมีคติที่ไปเป็นอันดีเหตุมีพระนิพพานธรรมเป็นอารมณ์เป็นผู้จำแนกแจกธรรมไพบูลย์ด้วยไตรพิทยาและจรณะธรรมพระองค์เป็นผู้ตรัสรู้แจ้งจบในสัพพเยยธรรมทั้งปวงพระองค์เป็นพระบรมศาสดาของหมู่เทพยดาและมนุษย์เป็นธรรมสามีมาสู่พุทธภูมิเหมือนพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆสมควรที่จะได้รับการสักการะบูชายิ่งใหญ่พระเจ้าอารตีเทวราชบรมกษัตริย์เมื่อได้สดับคำของสิริคุธมหาอมาตย์แล้วมีพระกมลโสมนัสเต็มไปด้วยปิติยิ่งตกลงมาจากฌานพระทวารด้วยอนุภาพแห่งศรัทธาดอกบัวใหญ่เท่ากงเกวียนก็ชำแรกพื้นปฐพีผุดขึ้นบานรับพระโพธิสัตว์ไว้ขณะนั้นพระตถาคตเจ้าได้เสด็จดำเนินมาถึงเหตุการณ์นั้นพอดีพระเจ้าอารตีโพธิสัตว์ได้เลื่อนพระองค์ลงจากดอกบัวที่รองรับพระองค์ไว้เสด็จยุรญาตด้วยพระบาทเปล่าซบพระเศียรแทบพระพุทธบาทก้มกราบพระตถาคตด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วตั้งมโนปนิธานว่าข้าแต่พระองค์ผู้สัพพัญญูพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสามารถยังสัตว์โลกทั้งหลายให้รู้ตามได้ฉันใดขอให้ข้าพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนำสัตว์โลกทั้งหลายให้รู้ตามด้วยฉันนั้นเถิดอันหนึ่งพระองค์ได้ตรัสรู้พระสัพพัญญุตญาณพ้นจากภพกันดารแล้วและสามารถเปลื้องสัตว์โลกทั้งหลายให้ล่วงพ้นจากภพกันดารด้วยฉันใดขอข้าพระองค์จงได้ตรัสรู้ธรรมเช่นนั้นสามารถเปลื้องสัตว์โลกทั้งหลายได้ด้วยฉันนั้นเถิดนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาพระเจ้าอารตีเทพยินดีในกุศลสุจริตธรรมทรงมุ่งหมายพระพุทธภูมิเป็นนิจจนสิ้นพระชนมายุได้เสด็จอุบัติในสวรรค์เทวโลกเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะนาน7อสงไขยพระเจ้าอารตีเทพโพธิสัตว์ได้ทรงตั้งมโนปนิธานปรารถนาพุทธภูมิมานานถึง7อสงไขยจากหนังสือสัมภาระวิบากหน้า 77-89 และมุนีนาทีปณีหน้า 114-119 เรื่องวจีปณิธานพระเจ้าสาครโพธิสัตว์
ทรงตั้งวจีปนิธานเป็นพระพุทธเจ้า9อสงไขยเมื่อพระบรมโพธิสัตว์ทรงท่องเที่ยวอยู่ในสวรรค์และมนุษย์ในการแห่งสุญญากัปนับด้วยอเนกประมาณในอัตภาพหนึ่งของพระองค์ได้บังเกิดเป็นมนุษย์ได้บรรพชาเป็นดาบสอยู่ในหิมวันบำเพ็ญกสิณบริกรรมภาวนาได้ปฐมมานุโยคฌานเมื่อดับสังขารแล้วพระองค์ได้ไปบังเกิดในชั้นปฐมฌานภูมิพรหมจนสิ้นพระชนมายุกับหนึ่งแล้วจุติจากพรหมโลกลงมาปฏิสนธิในตระกูลกษัตริย์ณธัญญวดีมหานครพระบรมวงศ์ได้ถวายพระนามพระโพธิสัตว์ว่าพระสาครราชกุมารเมื่อเจริญวัยสมเด็จพระชนกาธิบดีสวรรคตแล้วพระบรมโพธิสัตว์ก็ได้ดำรงสิริราชสมบัติสืบขัตติยวงศ์โดยทศพิธราชธรรมสืบมาพระโพธิสัตว์ทรงปฏิบัติจักรพรรดิพจน์รักษาอุโบสถศีลตามคำแนะนำของปุโรหิตาจารย์ด้วยอานิสงส์แห่งการรักษาอุโบสถศีลทิพยรัตนะจากแก้วจึงได้บังเกิดแต่เบื้องปุริมทิศแห่งสมุทรงามบริสุทธิ์พร้อมด้วยพันแห่งกำกงอลงกฎลำดับนั้นจากแก้วช้างแก้วม้าแก้วรัตนแก้วนางแก้วขหบดีแก้วและขุนพลแก้วได้บังเกิดขึ้นประดับจักรพรรดิราชเจ้าด้วยประการชนีณการนั้นพระปุราณะสากยมุนีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงบำเพ็ญพระพุทธภูมิบารมีมาท่วน16อสงไขยแสนกับแล้วในปัจฉิมภพนี้พระองค์ได้อุบัติในจักรพรรดิราชตระกูลดำรงราชสมบัติสุขอยู่สิ้นกาล5ปีได้เห็นนิมิต4ประการแล้วทรงเบื่อหน่ายคารวาสวิสัยเสด็จออกสู่มหาพิเนสกรมทรงกระทำทุกขรกิริยาอยู่กึ่งเดือนก็ได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณณการแห่งสารมันดกัปเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วทรงแสดงพระธรรมเทศนาธรรมจักกัปปวัตนสูตรตามพุทธประเพณีมหาเดชานุภาพพระธรรมจักรของพระองค์นั้นหนักยิ่งนักประหนึ่งว่าพื้นแผ่นปฐพีนี้จะทรงน้ำหนักพระพุทธคุณนั้นไว้ไม่ได้จึงเกิดกัมปนาทหวาดหวั่นเป็นมหัศจรรย์ทั่วโลกธาตุด้วยเหตุนี้จากแก้วของพระบรมโพธิสัตว์จึงเคลื่อนตกจากที่ตั้งโหราจารย์ได้กราบทูลให้พระบรมโพธิสัตว์ทรงทราบว่าการที่จากแก้วเคลื่อนตกจากที่นั้นก็ด้วยเหตุสองประการคือเป็นนิมิตแห่งอันตรายต่อพระชนของพระเจ้าจักรพรรดิประการหนึ่งเป็นนิมิตแห่งการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาอุบัติในโลกนี้ประการหนึ่งพระเจ้าสาครราชเมื่อได้สดับคำว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงโสมนัสยินดียิ่งนักจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าพร้อมเสวกามาศราชบริพารเป็นปริมณฑล12โยชน์ณมิคาจีนะอุทยานทรงถวายอภิวาทด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วทรงพระเสียรลงแท่พระพุทธบาทดำริในพระทัยว่าสมเด็จพระตถาคตได้เปลื้องพระองค์จากสังสารทุกข์ได้แล้วทำสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นด้วยได้แม้เราก็จักเปลื้องตนให้หลุดพ้นจากสังสารทุกข์แล้วจักยังสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นได้ด้วยจากนั้นได้ถวายบังคมกระทำประทักษิณเสด็จคืนสู่พระนครครั้งนั้นพระเจ้าสาครราชมีรับสั่งให้สร้างวิหารกุฏิศาลาที่จงกรมโรงไฟหอฉันซุ้มทวารด้วยไม้แก่นจันทร์อย่างละแสนเมื่อสร้างเสร็จแล้วกราบทูลถวายว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจันทร์มหาวิหารนี้
ข้าพระพุทธเจ้าสร้างถวายเฉพาะพระพุทธองค์ขอพระองค์จงทรงพระมหากรุณาทรงรับเสนาสนะของข้าพระองค์เมื่อกราบทูลดังนี้แล้วนำเสด็จพระพุทธดำเนินเข้าสู่ภายในมหาวิหารแล้วถวายบิณฑบาตทานแด่พระอริยสงฆ์มีพระพุทธองค์ทรงเป็นประธานทรงเปล่งวจีปณิธานว่าด้วยบุญญากรรมนี้ขอจงเป็นปัจจัยเสริมส่งให้ข้าพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตการด้วยเถิดลำดับนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนมหาบพิตรการที่จะทำพุทธการกะธรรมนั้นยากยิ่งนักที่บุคคลทั่วไปจะกระทำได้ถ้าพระองค์ใดใคร่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจงสดับข้ออุปมาดังนี้ในท้องจักรวาลอันกว้างลึกสุดที่จะประมาณเต็มไปด้วยฐานเพลิงร้อนรุ่มสุมอยู่ภายในจักรวาลถ้าผู้ใดมีใจองอาจที่จะเดินข้ามจากฝั่งนี้ไปสู่อีกฟากฝั่งโน้นโดยฝีเท้าเปล่าท่ามกลางกองฐานเพลิงได้สำเร็จผู้นั้นจึงจักทำตนให้ถึงความเป็นพระพุทธเจ้าได้ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งหากผู้ใดสามารถที่จะย่างเท้าเปล่าไปบนฐานเพลิงที่มีเปลวและควันอันปราดไปในขณะบัดเดียวนั้นมีสีแดงเป็นพื้นพืชยาวไปทั่วหมื่นโลกธาตุตลอดจนถึงฟากโน้นผู้นั้นจึงจักทำตนให้ถึงความเป็นพระพุทธเจ้าได้อีกประการหนึ่งในเมื่อจักรวาลอันกว้างลึกสุดประมาณเต็มไปด้วยภูเขาเหล็กลุกเป็นเพลิงโพลงอยู่ไม่รู้ดับและที่พื้นเบื้องต่ำตามระหว่างข้างซอกภูเขานั้นเต็มไปด้วยน้ำทองแดงอันร้อนละลายไหลเหลวเคว้งคว้างอยู่ดุจกุมภีร์มหานรกผู้ใดอาจว่ายน้ำทองแดงไปได้ด้วยแขนของตนตลอดจนถึงฟากโน้นได้ผู้นั้นจึงจักทำตนให้ถึงความเป็นพระพุทธเจ้าได้เมื่อพระเจ้าสาครบรมโพธิสัตว์ได้ทรงสดับพระพุทธเจ้าตรัสดังนั้นแล้วด้วยกำลังพระปิติกล้าก็น้อมรับว่าพระพุทธเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้านี้แลจะข้ามไปในที่เช่นนั้นได้อย่าว่าแต่สิ่งที่มีในมนุษย์โลกที่เห็นปานดังข้ออุปมาดังนี้เลยแม้ว่าพระสัพพัญญุตยานจะมีอยู่ภายใต้อเวจีมหานรกก็ดีข้าพระพุทธเจ้าก็อาจดันด้นลงไปค้นคว้าหาจนกว่าจะพบให้จงได้สมเด็จพระปุราณะสากยมุนีได้สดับดังนั้นพิจารณาก็ทรงทราบว่าความปรารถนาของพระโพธิสัตว์พระองค์นี้กำหนดแด่สารมันดกับไปอีก13อสงไขยเศษแสนกับในระหว่างที่สุดการแห่งนั้นจะมีพัทธกับซึ่งรองรับพระพุทธเจ้าได้ถึง5พระองค์บังเกิดขึ้นพระเจ้าสาครบรมกษัตริย์พระองค์นี้จักได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าสากยมุนีโคดมเสมอด้วยเราตถาคตนี้จึงมีพระดำรัสว่าดูก่อนมหาบพิตรถ้าพระองค์มีพระราชประสงค์พระสัพพัญญุตยานแล้วจงทรงบำเพ็ญบารมี30ทัศให้เต็มเถิดพระเจ้าสาครโพธิสัตว์ทรงสดับพุทธพยากรณ์ดังนั้นมีพระกมลโสมนัสประหนึ่งว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในวันพรุ่งนี้ก็ไม่ปานจำเดิมแต่นั้นมาพระองค์ก็ได้ทรงสละราชสมบัติจักรพรรดิอีกทั้งรัตนะ7ประการแล้วทรงออกบรรพชาศึกษาในทางคันธธุระชำนิชำนาญในพระไตรปิฎกแล้วจึงบำเพ็ญเพียรในสมถกรรมฐานภาวนาทำฌานอภิญญามิให้เสื่อมเมื่อสิ้นพระชนมายุแล้วข
ขึ้นไปบังเกิดในพรหมโลกจากนั้นมาพระเจ้าสาครโพธิสัตว์ยังมหาทานบารมีให้เป็นไปในสำนักแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายนับรวมได้ถึง 387,000 พระองค์ตั้งแต่สัพพพัทธกัปตลอดมาถึงสัพพผาละอสงไขยกัปที่ครบ9พระโพธิสัตว์ได้เปล่งวาจาปรารถนาพุทธภูมิในสำนักแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นทุกพระองค์มาพระเจ้าสาครพระโพธิสัตว์ทรงตั้งวจีปนิธานปรารถนาพุทธภูมิมานานถึง9อสงไขยจากหนังสือสัมภาระวิบากหน้า91ถึง104และมุนีนาถทีปนีหน้า120ถึง131เรื่องกายะปนิธานและวจีปนิธานของสุเมธดาบทโพธิสัตว์ที่ทรงตั้งกายะปนิธานและวจีปนิธานเป็นพระพุทธเจ้า4อสงไขยแสนกัปเมื่อนับถอยหลังตั้งแต่พัทธกัปนี้ไป4อสงไขยแสนกัปพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายได้บังเกิดในตระกูลพราหมณ์นามว่าสุเมธมีทรัพย์นับด้วยโกฏเป็นผู้เชี่ยวชาญในเชิงมนรู้แจ้งในไตรเพทางคศาสตร์ศิลปะสิ้นทุกประการวันหนึ่งสุเมธพราหมณ์เกิดความคิดว่าการก่อภพใหม่นี้เป็นทุกข์เพราะการก่อชาติก็ย่อมมีชราพยาธิมรณะตามมาถ้าเช่นนั้นเราจะหาความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็คงจะมีก็เมื่อมีความทุกข์ความดับทุกข์ก็คงมีควรที่เราประสงค์เสาะหาความที่ดับชาติชราพยาธิมรณะนั้นให้จงได้พึงทอดทิ้งร่างกายอันเน่าเปื่อยปฏิกูลนี้เสียอย่าห่วงใยอะไรอยู่ด้วยร่างกายอันเสมือนซากศพนี้เลยเราจะพยายามเสาะแสวงหาให้พบหนทางนี้เพื่อให้พ้นจากภพจากชาติจากชราจากพยาธิและจากมรณะให้จงได้เราจะแสวงหาพระนิพพานอันไม่แก่ไม่ตายก็ถ้าเราเป็นผู้ไม่ห่วงใยหมดความต้องการละทิ้งร่างกายที่เปื่อยเน่าเต็มไปด้วยซากศพนี้ไปเสียหนทางที่ใครๆไม่อาจจะไปได้น่าจะมีอยู่เราจักแสวงหาทางนั้นเพื่อความหลุดพ้นไปจากภพชื่อว่าการเกิดใหม่และการแตกดับแห่งสรีระเป็นทุกข์ก็เรายังมีชาติชราพยาธิเป็นธรรมดาจำเราจักต้องแสวงหาพระนิพพานอันไม่มีชาติชราพยาธิมรณะเพื่อพ้นจากการท่องเที่ยวไปในภพก็เมื่อภพมีอยู่เราก็ควรปรารถนาความไม่มีภพเมื่อชาติมีอยู่เราก็ควรปรารถนาความไม่มีชาติเมื่อชรามีอยู่เราก็ควรปรารถนาความไม่แก่เมื่อพยาธิมีอยู่เราก็ควรปรารถนาความไม่เจ็บไข้เมื่อมรณะมีอยู่เราก็ควรปรารถนาความไม่ตายเมื่อความชั่วมีอยู่ความดีก็ย่อมมีฉันใดเมื่อมีไฟสามกองคือราคะโทสะโมหะก็ควรจะปรารถนานิพพานคือความดับฉะนั้นมรรคใดมีอยู่เราจักแสวงหามรรคนั้นเพื่อความหลุดพ้นจากภพครั้นคิดดังนี้แล้วพระโพธิสัตว์ได้เข้าไปเฝ้าพระราชาขอพระบรมราชานุญาตตีกลองเป่าประกาศไปทั่วพระนครเพื่อแจกจ่ายทรัพย์แก่คนที่ไม่มีที่พึ่งและคนเข็นใจสละสมบัติทั้งหมดแล้วเข้าไปยังป่าหิมพานต์ครั้งนั้นท้าวสักกะทรงเล็งแลดูทราบเหตุนั้นแล้วรับสั่งให้วิสุกรรมเทพบุตรเนรมิตบรรณศาลา
และที่จงกรมไว้ข้างภูเขาธรรมิกบรรพตจัดวางบรรพชิตบริขารไว้ให้พร้อมเสร็จเขียนหนังสือบอกไว้แล้วกลับไปยังเทวโลกพระโพธิสัตว์ได้เดินไปตามแนวซอกเขาบรรลุถึงบรรณศาลาได้เห็นสรรพสิ่งเหล่านั้นจึงถือเอาเครื่องบรรพชิตบริขารทั้งหมดบวชเป็นดาบสครั้นบวชแล้วได้ภาคเพียรพยายามปฏิบัติภายใน7 วันก็ได้อภิญญา5ทรงยับยั้งอยู่ด้วยสุขในสมาบัติ8สุเมธดาบสพระโพธิสัตว์ทรงตั้งกายะปณิธานวจีปณิธานปรารถนาพุทธภูมิมานานถึง4 อสงไขยแสนกับจากขุททกนิกายพุทธวงศ์หน้า162ถึง187และหนังสือสัมภาระวิบากหน้า111ถึง119และมุนีนาถทีปณีหน้า133ถึง145จบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่1ก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้าเรื่องก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติในโลกโดยอาจารย์สุรีมีผลกิจเสียงอ่านโดยการเกษแทนกิจการกุล